รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะอยู่กับนนท์และก็พี่ภูมินะคะคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะนำพาโรคติดต่อทางเพศมาติดเราได้หรือเปล่าชูรักชูรสแน่นอนนะครับผมเราเอาใจใส่อยู่แล้วเรื่องสุขภาพและสุขภาพของทุกคนวันนี้สแตนบายครับผมมีคำตอบใช่แล้วค่ะคืนนี้มาติวรักกันให้เต็มร้อยเลยนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเพื่อที่เราจะได้มีความรักแล้วก็เมคเลิฟกันนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันด้วยค่ะประเด็นของเราเรียกว่าพีคมากคุณผู้ชมเป็นรสนิยมทางเพศนะครับที่มีความก้ำกึ่งโรคจิตหน่อยโอ้ขนาดนั้นเลยนะอยากเข้าประเด็นมากติวรักเต็มร้อยของเราในวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ชมฝรั่งเขาจะมีรสนิยมนี้ที่เรียกว่าโกลเด้นชาวเวอร์หรือว่าฝักบัวทองคำฝนทองคำฝนสีทองอะไรเงี้ยนะมันมีได้ตกลงรสนิยมทางเพศนั้นสร้างปัญหากับคุณหรือเปล่าครับถูกไหมก็คือว่าถ้าไม่สร้างปัญหารักกันดีมีความสุขสามีก็เป็นคนน่ารักครับก็ไม่เรียกว่าเป็นโรคเรื่องของการคุมกำเนิดสมัยนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับผมว่าผู้ชายครับใส่ธรรมดาเอาใส่อะไรครับผมใส่ถุงใส่ถุงยางอนามัยใส่ถุงยางเสมอเลยครับครับครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์เน้นผลิตนักศึกษาให้ออกแบบผลงานได้อย่างมีคุณภาพและทันสมัยอีกทั้งผลงานยังต้องสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตจริงอีกด้วยแม่กดไลค์รัวๆไปเลยครับจะถามความเห็นน้องๆนะคะว่าน้องคิดว่าเรื่องการคุมกำเนิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของใครมากกว่ากันระหว่างฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงหรือว่าเป็นเรื่องของทั้งคู่กันคะโอ๊ยฉันละเบื่อกับปัญหาท้องไม่พร้อมเนี่ยทำไมไม่คุมกำเนิดกันนะนั่นน่ะสิแล้วหน้าที่คุมกำเนิดอ่ะจะเป็นหน้าที่ของใครอ่ะแต่เราว่าผู้ชายนะพอผู้ชายแค่สวมถุงยางอนามัยทุกอย่างก็จบแล้วไม่ท้องแน่นอนเราว่าป้องกันโรคได้ด้วยแต่ผู้หญิงเองอ่ะจะต้องรักตัวเองด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าพลาดไปแล้วเนี่ยนะสุดท้ายอ่ะผู้หญิงเองที่จะต้องเป็นคนแบกความรับผิดชอบมากที่สุดในเมื่อเรารู้จักถุงยางอนามัยแล้วก็ยาคุมกำเนิดแล้วอ่ะแบบนี้เนี่ยนะปัญหาเนี่ยก็จะหมดไปแต่สุดท้ายนะปัญหามันต้องเกิดจากคนทั้งคู่แหละทั้งผู้หญิงและผู้ชายทำไมไม่รู้จักการคุมกำเนิดเพราะเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่อย่าลืมนะว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกต้องช่วยกันป้องกันช่วยกันคุมกำเนิดสิถึงจะดีที่สุดแต่ฉันว่านะยังไงก็ต้องเป็นความรับผิดชอบผู้หญิงดีแหละแต่ว่าผู้ชายอ่ะผู้ชายเนี่ยสวมถุงยางได้แหละแต่ว่าทั้งคู่แหละต้องช่วยคุมกำเนิดให้คุณจะได้เจ็บคอทุกวันนี้นี่มีแฟนเลยครับพี่โจครับตอนนี้โสดครับเรื่องของการคุมกำเนิดสมัยนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับผมว่าผู้ชายครับผู้ชายนะครับผมธรรมดาแล้วคุมกำเนิดไหมครับคุมครับครับผมใส่ธรรมดาเอาใส่อะไรครับผมใส่ถุงใส่ถุงถุงยางอนามัยใส่ถุงยางเสมอเลยครับ
ครับครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดเมื่อเราโสดแล้วก็จีบสาวได้แล้วเรากำลังจะไปมีอะไรกันแล้วบังเอิญบังเอิญโชคไม่มีถุงยางแต่ว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่หนูพกมาโอเคมุมมองของโจ๊กเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยนี่คือผู้หญิงที่ทันสมัยรู้จักดูแลตัวเองหรือจะมองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแรงน่ากลัวว่าทันสมัยมากกว่าทันสมัยนะดูแลตัวเองเรื่องของการคุมกำเนิดค่ะน้องครีมทุกวันนี้หนูว่ามันเป็นความรับผิดชอบของใครเป็นพิเศษหรือเปล่าทั้งคู่ค่ะทั้งคู่เหรอคะทำไมหนูถึงเรียกทั้งคู่ช่วยกันนะคะในฐานะคนที่กึ่งกลางเราคิดว่าใครต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้มากกันหญิงชายหรือว่าทั้งคู่ผู้หญิงค่ะเพราะว่าผู้ชายสมัยนี้เขามักง่ายอะค่ะเวลาเราจะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะคือผู้ชายก็มักจะไม่เตรียมพร้อมคือต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงแล้วที่ต้องเตรียมพร้อมครับเราก็ถามเขาว่ามีถุงยางไหมถ้าเขาบอกไม่มีช่างมันเถอะไม่เป็นไรแต่สำหรับเราไม่ใช่ค่ะเราต้องมีอยู่แล้วโอ้ปรบมือปรบมือหน่อยคือยังไงผู้หญิงนี้ต้องแบบเซฟตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนให้กับตัวเองเสมอถ้าเกิดท้องขึ้นจริงๆคนที่อนาคตเนี่ยเสี่ยงมากกว่าคือเพศหญิงนั่นเองเพราะจริงๆทุกวันนี้เนี่ยมันควรจะดูแลกันทั้งคู่และผู้หญิงเองก็ควรจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ดูแลตัวเราเองด้วยมันก็ทุกคนตอบได้ดีหมดแต่ว่าพี่ก็ชอบคำตอบของน้องกี้เป็นพิเศษนะครับการคุมกำเนิดเป็นหน้าที่ของใครเราไปฟังความคิดเห็นของหนุ่มสาวกันที่ตลาดนัดมะลิเลียบด่วนเมืองทองกันเลยดีกว่าครับทั้งคู่ค่ะก็เหมือนกับมันเป็นเรื่องของคน2คนก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะค่ะกินยาคุมฝั่งยาคุมกำเนิดคิดว่าทั้งคู่ค่ะสำหรับหนูนะคะต้องรู้ทันถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปแล้วก็เป็นตัวผู้หญิงเองอะค่ะที่ต้องแบบดูแลตัวเองแล้วก็ไหนจะแบบสังคมเขาจะมองว่าเราเป็นคนยังไงจริงผู้ชายควรจะเริ่มจากตัวผู้ชายก่อนน้องๆครับเวลาเราจะจูนติดเนี่ยนะครับเราควรจะคิดเยอะๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรแล้วพลาดลงไปแล้วเนี่ยครับผลเสียมันจะมากกว่าผลดีอยู่แล้วน่าจะทั้งคู่ก็อยากให้ป้องกันค่ะเพราะว่ามันพลาดมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้หนูว่าน่าจะเป็นทั้งคู่อะค่ะถ้าผู้ชายเขาไม่ป้องกันเราก็ต้องป้องกันนะคะทั้งคู่นะคะถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือว่าถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ชายอย่างเดียวตัวผู้หญิงเองก็อาจจะดูเห็นแก่ตัวไปการรับผิดชอบเนี่ยก็ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นทางห้องนี้ค่ะว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องของการคุมกำเนิดเป็นหน้าที่ของใครผู้ชาย 7.2%ผู้หญิง 6.4% ทั้งคู่ 86.4% Love Tutor คิดว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของใครครับความรับผิดชอบกับหน้าที่เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าหน้าที่นั้นต้องไม่ทำไม่ได้แต่ความรับผิดชอบเนี่ยอาจจะแบ่งเฉลี่ยหรือผัดเปลี่ยนกันได้ในเรื่องทั่วๆไปเลยทีนี้เอากลับมาเรื่องการคุมกำเนิดหน้าที่ของเราทุกคนก็คือถ้าเรากำลังจะมีเพศสัมพันธ์เราต้องรู้ว่ามีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกต้องไหมจ๊ะถูกไหมคืออันที่หนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะให้กำเนิดทารกได้ในผู้หญิงส่วนผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพ่อของลูกได้เพราะเป็นเจ้าของสเปิร์มถูกไหมนะต่อจากนั้นแล้วมีอะไรจะเกิดขึ้นได้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นได้ต่อไปก็คือเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับงั้นหน้าที่ก็คือต้องตั้งครรภ์เมื่อพร้อมและต้องไม่มีการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อมีกิจกรรมกันที่ต่อมาถึงความรับผิดชอบถ้ามันตั้งครรภ์ขึ้นใครเดือดร้อนนะครับผู้หญิงเดือดร้อนแน่นอนจริงไหมครับแต่ถ้าติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เดือดร้อนทั้งคู่งั้นถ้าเกิดมันมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไ
เราก็น่าจะร่วมแรงร่วมใจกันใช้ถูกต้องไหมครับซึ่งพวกเราทุกคนผมก็เชื่อแล้วว่าพวกเรามีความรู้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยนั้นสามารถป้องกันได้ทั้งการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอะไรนะกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ถึงขั้นว่าให้ผู้หญิงรับประทานยาไม่คุณชนิดเม็ดรวมให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัยโดยวิธีการนั้นน่ะจะทำให้ปลอดภัยมีความสุขเพราะเราก็รู้ว่ายาไม่คุมเหนือสำหรับเด็กๆผู้หญิงนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เนี่ยมันกันปวดท้องประจำเดือนแล้วมันทำให้ผิวสวยไม่ค่อยเป็นสิวเป็นฝ้าแล้วนะครับก็รณรงค์อันนั้นอย่าลืมท้ายที่สุดจำอะไรไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนะครับแต่จบแล้วแต่งงานกันไปแล้วจะเลือกว่าให้ผู้หญิงเป็นคนคุมก็ได้ให้ผู้ชายคุมก็ได้อันนั้นตกลงกันได้ในวัยรุ่นไม่มีทางครับให้ผู้ชายใส่ถุงยางอนามัยเท่านั้นถึงจะปลอดภัยอย่าลืมนะมีเพศสัมพันธ์วันนี้มีความเสี่ยงวันนี้1เดือนให้หลังรุ่น4ชุดตรวจเนี่ยนะครับสามารถจะพบการติดเชื้อ HIV ได้ประมาณสัก 90% นะครับสูงเลยแต่อย่างไรก็ตามเราก็แนะนำให้ตรวจว่าไม่ได้ติดเชื้อ HIV ที่กี่เดือนช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้คุณผู้ชมครับตามสัญญาเลยพีคมากมันยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีครับผมตั้งแต่คำถามแรกของเราเลยนะครับเอาเข้าประเด็นเลยดีกว่าวันนี้แน่นอนนะครับเราก็อยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนะครับนายแพทย์วัชระพุ่มประดิษฐ์คุณหมอขอบคุณครับที่มาร่วมรายการครับสวัสดีครับเริ่มจากคำถามแรกส่งมาทางอีเมลของชูรักชูรสนะคะสวัสดีค่ะหนูคบกับแฟนมา8เดือนแล้วนะคะหนูชอบเขาในทุกเรื่องเลยค่ะรวมถึงเรื่องบนเตียงด้วยแต่ครั้งหลังๆหนูรู้สึกว่ามันเกินไปค่ะเริ่มด้วยการที่เรามีอะไรกันตอนอาบน้ำเขาขอให้หนูปัสสาวะใส่เขาหนูบอกว่าหนูไม่โอเคมันสกปรกนะคะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่รับได้นะจ๊ะแต่ครั้งล่าสุดนี้หนูตกใจมากเขาให้หนูเอาเราเซ็กให้เขาค่ะแล้วเขาก็ปล่อยปัสสาวะใส่ปากหนูหนูดันออกแต่เขาก็ปัสสาวะต่อจนเลอะเทอะหนูเลยบอกว่ามันสกปรกนะแล้วก็หยุดทุกอย่างค่ะแล้วมานั่งคุยกันนะคะหนูอยากถามคุณหมอว่าเซ็กซ์แบบปัสสาวะใส่กันเนี่ยมันสกปรกไหมคะหนูห่วงอย่างเดียวเรื่องความสะอาดค่ะเพราะว่าหนูอายถ้าจะต้องมาหาหมอเพราะว่ามีเซ็กส์ที่สกปรกแล้วก็ติดเชื้อแต่อย่างอื่นเขาก็ดีนะคะทำหน้าที่คนรักได้ดีเลยค่ะมีเรื่องเดียวคือเรื่องเซ็กส์ที่มันแปลกใหม่สำหรับหนูเกินไปค่ะมาดูกันก่อนไหมคำถามแรกคือน้องเขากังวลมากเรื่องความสะอาดเป็นหลักงั้นปัสสาวะมีอะไรใช่ไหมก็คือว่าต้องมาดูนะว่าปกติน้องมีเพศสัมพันธ์เนี่ยน้องมีสารคัดหลั่งไหมครับมีผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีถูกไหมครับถ้าในแง่ของเชื้อโรคนะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้อโรคอย่างเงี้ยเชื้อโรคในปัสสาวะกับสารคัดหลั่งคิดว่าโรคทางเพศสัมพันธ์นะผู้หญิงนะอะไรเยอะกว่าให้เดาสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งเยอะกว่าเอชวีมีแค่สารคัดหลั่งอสุจิเลือดน้ำเหลืองน้ำนมแต่ว่าอุจจาระปัสสาวะไม่มีประเด็นเนี่ยนะก็คือว่าตรงบริเวณนั้นในมนุษย์ทุกคนนะครับเรามีเชื้อแบคทีเรียนะครับอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนไม่ว่ามนุษย์คนนั้นคิดว่าตัวเองสะอาดหรือไม่สะอาดเรามีเชื้อโรคหมดนะครับแต่เป็นเชื้อโรคเขาเรียกว่าเป็นเชื้อปกติเชื้อที่ไม่ได้ทำอันตรายกับร่างกายมีแล้วทุกคนถ้าไม่มีไม่ใช่มนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุจจาระมีเยอะสุดเลยนะครับปัสสาวะก็มีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราฉี่บ่อยๆเราไม่อั้นฉี่ก็จะเอาออกไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องเองกับแฟนมั่นใจว่าทั้งคู่ไม่มีใครมีเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์อยู่เนี่ยการมีสัมผัสปัสสาวะซึ่งกันและกันเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มโอกาสในการติดเชื้ออย่างอื่นที่จะบอกว่าสกปรกเลยตกลงรสนิยมทางเพศนั้นสร้างปัญหากับคุณหรือเปล่าถูกไหมก็คือว่าถ้าไม่สร้างปัญหารักกันดีมีความสุขสามีก็เป็นคนน่ารักก็ไม่เรียกว่าเป็นโรคจิตเป็นแค่รสนิยมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ารสนิยมบางอย่างรบกวนการใช้ชีวิตตามปกติเกิดความรบกวนทางจิตใจทำให้ห่อเหี่ยวเศร้าซึมอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นรสนิยมซึ่งไม่โอเคละนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนี้ละโอเคเนี่ยก็มีปัญหาเนาะเหมือนโกลเด้นชาวเวอร์ใช่ไหมครับฝรั่งเขาจะมีรสนิยมนี้ที่เรียกว่าโกลเด้นชาวเวอร์เลยว่าฝักบัวทองคำหรอคะยังไงคะยังไงแล้วฝักบัวทองคำฝนทองคำฝนสีทองอะไรเงี้ยนะโอ้มันมีได้อย่ากังวลเลย
ว่าอันเนี้ยเอ๊ะสามีเป็นโรคจิตหรือเปล่าสามีผิดปกติหรือเปล่า มันไม่มีใครตอบได้ว่าอะไรปกติอะไรผิดปกตินะหมอว่านะของแบบนี้นะก็คือโตกัน2คนแหละไม่ต้องไปดูหรอกว่าคนอื่นเค้าคิดว่าอย่างไรคือถ้า2คนแล้วตกลงกันได้ว่าขั้นตอนแค่ไหนเอาแค่ไหนอย่างเงี้ยหมอว่าอันนี้ก็โอเคใครจะไปรู้ล่ะรายการนี้เราไม่ได้บอกว่าชี้โพรงให้กระลอกอะไรหาข้อมูลทุกอย่างก่อนคุณอาจจะพบกับรสนิยมหรือมิติความรักใหม่ที่คุณเอาไปลองก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ถูกต้องอันนี้คือชูรักชูรสเราไม่ตัดสินคนครับเราอยู่กับคนเราช่วยคนให้มีชีวิตทางเพศที่มีความสุขครับผมมาถึงปัญหาถัดไปนะคะส่งมาทาง Facebook ของชูรักชูรสนั่นเองค่ะขอสอบถามเรื่องตรวจเลือดหาโรคเอดส์ครับเคยได้ยินมาว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่ใช่คู่รักต้องตรวจเลือดหลังจากวันที่มีเพศสัมพันธ์ไปประมาณ3เดือนถึงจะตรวจรู้ว่ามีเอดส์หรือไม่ผมต้องรอให้ครบ3เดือนก่อนแล้วค่อยไปตรวจเลือดใช่ไหมครับแล้วถ้าผลออกมาเป็นลบเท่ากับว่าผมปลอดภัยใช่ไหมครับเวลาที่เราติดเชื้อ HIV ปุ๊บพอเราติดเข้ามาในร่างกายเนี่ยนะครับแล้วก็ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อ HIV เราก็สู้กับมันอยู่นะเพียงแต่สู้ไม่ค่อยได้เท่านั้นเองนะครับแล้วไอ้ตัวภูมิคุ้มกันอันนี้แหละที่เรานำมาใช้ตรวจเลือดว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะเรียกว่าแอนติบอดีนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยทางการแพทย์เองก็พัฒนาพวกชุดตรวจต่างๆโดยมีความสามารถในการดีเทคหรือมีความสามารถในการค้นหาไอ้ตัวแอนติบอดีตัวนี้ในเลือดของเรานะครับช่วงแรกๆรุ่นแรกๆเลยรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยมันใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าชุดตรวจเนี่ยไม่ค่อยไวแต่พอหลังๆเนี่ยเทคโนโลยีพัฒนาไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นชุดตรวจนั้นมันไวตอนนี้เป็นรุ่น4นะครับเพราะฉะนั้นรุ่น4เนี่ยที่1เดือนนะครับอย่าลืมนะมีเพศสัมพันธ์วันนี้มีความเสี่ยงวันนี้1เดือนให้หลังรุ่น4ชุดตรวจเนี่ยนะครับสามารถจะพบการติดเชื้อ HIV ได้ประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้ค่อนข้างสูงเลยสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าตรวจที่1เดือนแล้วนะครับเป็นลบนะครับโอกาสที่จะติดเชื้ออีกเนี่ยโอกาสมันน้อยมากเลยแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความชัวร์เราก็แนะนำให้ตรวจเพื่อปิดเคสจริงๆว่าไม่ได้ติดเชื้อ HIV ที่กี่เดือน3เดือน3เดือนเหมือนกันเช็คก่อน1เดือนนะครับได้ละ90กว่าเปอร์เซ็นต์รอไปอีก2เดือนมาเช็คให้ชัวร์ถูกต้องก็คือ3เดือนหลังจากความเสี่ยงนะถ้าอันนั้นเป็นลบก็ฉลองได้เลยปิดเคสถ้าเป็นบริการภาครัฐเนี่ยนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับตรวจได้หมดเลยฟรีปีละ2ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นโครงการพิเศษแล้วแต่โครงการที่หมอพูดเนี่ยสำหรับน้องชายรักชายเท่านั้นนะครับแล้วก็เราชอบให้น้องๆที่อายุน้อยเข้ามาตรวจมากขึ้นได้คำตอบไปแล้วเรามูฟมาที่คำถามที่3ดีกว่าครับคุณหมอครับนี่ก็ถามเข้ามานะครับบอกว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วทำความสะอาดด้วยสบู่รู้สึกแสบมากๆเลยครับแต่ล้างน้ำปกติเนี่ยไม่แสบสังเกตในท่อปัสสาวะเนี่ยเหมือนมีแผลแดงครับอาการแบบนี้ปกติหรือไม่หรือว่าเป็นอะไรรักษายังไงจะได้จากหลายสาเหตุนะสมมุติครับสมมุตินะครับว่าเกิดไปติดเชื้อบางอย่างอย่างเช่นเชื้อหนองในเทียมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการแสบๆตรงปลายท่อปัสสาวะก็ได้นะอันที่1ก่อนนะครับเนาะส่วนอันที่2เนี่ยอันนั้นคือเกิดจากโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะงั้นก็ต้องไปตรวจปัสสาวะนะครับนะครับอีกอันนึงเนี่ยถ้าตรงบริเวณหัวเนี่ยมันแดงแล้วบวมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการติดเชื้อราบางชนิดเชื้อราที่ว่านั้นชื่อแคนดิด้าแคนดิด้าคุณผู้หญิงมีเยอะผู้ชายก็มีเยอะทุกคนมีหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าวันดีคืนดีเกิดการไม่สมดุลเชื้อแคนดิด้าก็โตขึ้นมาแล้วก็ทำให้หัวบวมนะแดงได้ครับแต่ทีนี้ประเด็นที่จะคุยตรงนี้ก็คือว่าการดูแลความสะอาดขององคชาตเนี่ยของเวทเพศของจูเนี่ยนะครับต้องขนาดถูสบู่เป็นประจำไหมเนี่ยจริงไม่ต้องนะโดยทฤษฎีนะครับเพราะว่าตัวนั้นไปเป็นเนื้ออ่อนแล้วยิ่งในท่อปัสสาวะนะยิ่งอ่อนบางนุ่มมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สบู่ถูเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยมันแห้งเกินพอมันแห้งปุ๊บนะมันก็แตกได้เป็นรูได้หรือว่ามันอาจจะเข้าไปกัดตรงท่อปัสสาวะทำให้เกิดอาการอักเสบได้พวกอาการอักเสบพวกนี้นะหรือว่าจิ๋วแห้งเนี่ยนะครับมันเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้นะเพราะว่ามันแตกมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็
อวัยวะเพศไม่ได้สกปรกนะค่ะก็ล้างด้วยน้ำประปาน้ำเปล่าพอนะคะใช่แล้วก็แบบเอาให้มันทุกซอกทุกมุมแบบเงี้ยล้างด้วยน้ำประปาไม่ต้องถูสบู่ก็เดี๋ยวแพ้สบู่อีกพอแพ้สบู่ปุ๊บอ่ะเป็นผื่นอีกก็ต้องมานั่งดูอีกตายละเป็นผื่นผื่นจากสบู่คือจากโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าคือแต่แคนดิด้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยล้างที่นั้นปะปาแหละนะต้องขอขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนายแพทย์วชระภูมิประดิษฐ์คุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆแบบนี้นะคะจาก Init Bangkok ค่ะเครื่องประดับ Tom Dick and Harry แล้วก็รองเท้ามาดามฟลามิงโก้ค่ะคืนนี้ลาไปแล้วนะคะน่ารักฟันดี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะนี่ว่าการมาเล่นกีฬามันเป็นการดูแลตัวเองแบบจริงจังการออกกำลังกายนี่มันเหมือนมาจากข้างในค่ะซึ่งโยจะแนะนำทุกคนตลอดเลยว่าถ้าวันนี้คุณรักตัวเองแล้วคุณอยากมีชีวิตอยู่ยืนยาวอยากมีสุขภาพที่ดีเพื่ออยู่กับคนที่คุณรักเนี่ยคุณต้องเริ่มออกกำลังกายเลือกกีฬาที่มันใกล้เคียงกับเรามากที่สุดที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือจะคาร์ดิโออะไรต่างๆก็ตามเราจะแข็งแรงได้เราก็ต้องสร้างมาจากข้างในก่อนไม่ใช่ว่าการที่เราประโคมข้างนอกอย่างเดียวทำให้เราสามารถแข็งแรงข้างในได้ด้วยอะค่ะ